สู่วันใหม่จะเป็นวันจันทร์ที่หนึ่งนะเป็นวันจันทร์ที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่ระหว่างกลางทางนะครับที่เราเดินขึ้นมานะครับก็มีต้นไม้ใหญ่มีผ้าแดงผ้าเหลืองผ้าเขียวผูกฮะแล้วก็มีแป้งไม่ทราบว่าเขาถูขอหวยกันหรือเปล่านะครับนี่ระหว่างทางนะครับแล้วก็มีมากมายที่เราจะต้องเจอต้องไหว้ไม่ว่าจะเป็นนี่ต้นไม้มีดอกไม้ลอยตลอดทางเลยนะครับอยากจะรู้ว่าข้างในมีอะไรตามผมมาครับรับรวยมียันมหาโภคทรัพย์วงจิงเตือนเองนะบุญเยอะเอ้าหันไปทำไมนะครับก็นี่ระหว่างทางก็จะมีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะครับมีผ้าแดงผ้าสีเหลืองสีเขียวผูกเต็มไปหมดเลยนะครับตามเข้ามาอีกครับนี่ก็มีโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยโอ้นี่บนขาคิดจะผูดนะครับมีต้นเล็กต้นน้อยก็มีนะครับนี่ต้นนี้เลยโอ้โหต้นนี้อายุประมาณเป็นร้อยปีเลยนะครับนี่ผ้าอาจจะน้อยไปหน่อยแต่โอ้ขนาดเป็นพรองนะอยู่ได้ยังไงเนี่ยนี่มองเห็นกันเลยเนี่ยแสดงมาไม่ดีนะทั้งนี้เลยลูกวงใหญ่ให้จับก็ลูกวงเดี๋ยวมาลูกวงเนี่ยเสียเบียร์สองขวดแล้วเดี๋ยวนี้เสียอีกโกมึงอีกยิ้มยิ้มเต็มที่เขาถ่ายยิ้มเลยเขาถ่ายต้องคนนี้ต่อยิ้มมาทุกปีไหมมาทุกปีแล้วทุกปีแล้วแล้วต้องไปปีนี้เงียบค่ะไปต่อยังไม่ได้คุยเลยไปคุยหน่อยมาติดเครื่องไอเขาอะไรที่เขาอ่านไปตั้งหลายคำแล้วพึ่งจะอายคือมาจากชุมพรมาขออะไรขอให้ย้ายสามีเมียน้อยถ้าเด็กเรื่องขอให้การเรียนดีขึ้นบ้างก็คงควรเรียนให้ความนับถือศาสนาพราหมณ์ดูชอบของพระพุทธเจ้าทีมีหัวเป็นฐานก็จะเป็นโอเคเนี่ยมีหลายคนเลยหัวหินนี่นะถ้าพูดหนึ่งเขาโรยนี่แหละเป็นผู้มี
แล้วนะก็เลยแต่พูดอย่างนี้นะเราไปอยู่ตรงนู้นได้นะมันจะติดพอดีไงเรื่องดังเฟรมอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินมาตามทางนะครับเมื่อกี้ก็พบต้นไม้แต่ตอนนี้พบก้อนหินนะครับเป็นชาวบ้านนักแสวงบุญนะครับก็เอาดอกดาวเรืองนี่ครับมาโรยบนก้อนหินใหญ่ๆอย่างนี้นะครับไม่ทราบว่าเขาโรยเพื่ออะไรโรยเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะถามให้นะครับจะตามไปถามให้ว่านี่ดอกดาวเรืองหินเหลืองเนี่ยโรยบนก้อนหินนี้โรยเพื่ออะไรนะครับเรามาแต่ละจุดแต่ละจุดมีต้นไม้มีหินใหญ่ๆมีดอกไม้ตามจุดเต็มไปหมดนะครับตามผมไปข้างบนนี่นะครับเดี๋ยวจะพบสิ่งมหัศจรรย์นะครับมาตัวก็ไปในคือบิดากับมารดาก็คือบิดามารดาโอ้เปลี่ยน3รอบตามผมเข้ามาท่านผู้ชมครับไม่รู้ผมจะไหวหรือเปล่านี่สนักถอยบุญเพียบเลยครับตามมาเหนื่อยเหรอคนเหนื่อยก็นั่งพักอยู่อย่างนี้ใครไม่เหนื่อยก็เดินต่อนะครับเป็นไงครับสวัสดีครับมาจากไหนน้องมาจากไหนครับจันหรือมาทุกปีป่ะครับเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งเท่าไหร่2มาบนเขานี้อยากจะอธิษฐานขออะไรจากรอยพุทธบาทครับเรียนหนังสือเก่งได้เกรดดีๆขยันอ่านหนังสือป่ะได้แน่นอนเลยไปท่านผู้ชมครับต่อไปครับทีละร้อยเดี๋ยวก็ถึงไม่ถึง50เมตรก็จอดละร้อยเมตรแล้วก็จอดโอเคนะต้องมาหนีแผลขึ้นเลยท่านผู้ชมครับมาเจอจุดอีกจุดนึงแล้วครับนี่เมื่อกี้ผ่านต้นไม้ผ่านก้อนหินก้อนเล็กๆแต่นี้โอ้โหก้อนหินใหญ่เริ่มเทิมเลยแต่น่าแปลกใจฮะธูปนะครับธูปธรรมดาเขาจุดเขาจะปักตรงๆฮะแต่นี่ไอ้ธูปทำไมเขาต้องงอเงี้ยก็ไม่ทราบนะครับนี่ดูงอทุกอันเลยครับธูปงออ๋อมีอันนี้ไม่งอนี่เขาไม่ต้องงออย่างนี้ทุกอันเลยครับนี่อุ้ยโอ้ยทำไม่ได้โอ้ยแปลกเนาะธรรมดาถูกเขาจะจุดแล้วก็ตั้งตรงๆแต่นี่งอหมดเลยครับตามไปดูดีกว่าครับโอเคประมาณนี้4 3 2สวัสดีท่านผู้ชมครับผมที่เป็นไทยพันธ์ครับเป็นพิธีกรกับบริษัทรับแจ้งสยามครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะจะขึ้นมานะครับกับบริษัทรับแจ้งสยามนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหากับพระครูธรรมสกุลหรือท่านพ่อเขียนนะครับจะมาไหว้รอยพระบาททุกปีใหม่นะครับวันนี้กำลังเดินทางมาไหว้หลวงพ่ออยู่นะครับผมขึ้นมารอบนนี้แล้วนะฮะที่บ้านหลวงพ่ออยู่ที่วัดกระทิงนะครับกำลังเดินทางมาฮะเดี๋ยวจะได้คุยกันกับศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็นะเพราะว่าน้องอีกคนนึงนะฮะเป็นหัดเพิ่งเป็นยูเซลเพิ่งอัลบั้มมาด้วยเขาจะอัลบั้มเพลงมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวได้เจอกันนะครับตรงนี้นะครับกับบนยอดเขาพิชกูฏแล้วผมจะพาท่านไปดูบนยอดเขาพิชกูฏครับเป็นวันธรรมดาฮะควรจะมากมายหรือจะน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมไม่พลาดครับกับบรรยากาศสยามนะครับกับเวลาเดียวกันนี้นะครับครับ